คนเดี๋ยวพาไปขึ้นรถไฟนอนไปที่ฮอลแสตกันค่ะโดยเราจะนั่งรถไฟนอนนะคะจากซูริกไปที่อัสนาง8ชั่วโมงจากนั้นไปเปลี่ยนรถไฟไปที่ฮอลแสตอีก1ชั่วโมง9ชั่วโมงกว่าก็ถึงแล้วจ้าอันนี้ก็จะเป็นห้องครัวนะคะนี่ตามมาเลยนี่ก็จะมีหลายห้องนะนี่นะคะของเราหมายเลข85กับ81จะขึ้นไปดูบนห้องกันค่ะมาถึงแล้วจ้านี่จ้าทุกคนเห็นห้องนี้เนี่ยมีห้องน้ำส่วนตัวด้วยนะคะในรถไฟคือดีงามมากมีห้องอาบน้ำให้เราด้วยแบบนี้นะคะอาจจะเล็กนิดนึงแต่ว่าดีกว่าไม่มีจ้าอีกฝากตัวแล้วก็ตรงนี้เป็นที่แขวนผ้าแล้วก็มีโต๊ะให้นั่งคุยกันด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือนี่ค่ะมี2เตียงนะคะข้างบนกับข้างล่างเขาก็จะมีของใช้ส่วนตัวให้ด้วยอย่างแรกเป็นเกิบค่ะรองเท้าจะใส่แล้วก็เป็นผ้าเช็ดหน้าแล้วก็น้ำเปล่านะมีให้2ขวดนะคะแล้วก็มีปากกาอ่ะปากกาเก็บไปเป็นที่ระทึกนะคะตัวนี้เป็นสบู่เอาไว้อาบน้ำแล้วก็ขนมชื่อดังของออสเตรียนะคะใครมีแผนจะไปฮอลแสตไปเวียนนานะนั่งรถไฟนอนนะไปได้เลยนะคะ 5,000 บาทคุ้มมากมีทุกอย่างจ้าและเราก็เตรียมตัวนอนกันค่ะบ๊ายบายเจอกันที่ฮอลแสตจ้า